กลับมาดูบ้านเราพักประเด็นบ้านเขานาทีนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องในบ้านเราค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะประชุมครม.ข้ารัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ2ฉบับค่ะมันแยกเป็น2ฉบับมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายไม่ต้องไปสนใจเอาอย่างนี้เห็นชอบร่างกฎหมายที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่กองทุนหนึ่งเรียกมันว่ากองทุนกบช.หรือย่อจากกองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติค่ะกบช.ง่ายๆกองทุนต่อไปนี้มันเป็นกองทุนภาคบังคับนะบังคับให้นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างต้องออมเงินใช่ต้องเจียดเงินเดือนของตัวเองมาจำนวนหนึ่งในแต่ละเดือนใช่ค่ะโยนเข้าไปในกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติเอาไว้ใช้ตอนบั้นปลายสะสมไว้ใช้ยังไม่ได้ทำงานตอนเกษียณตอนอายุ60ใช่ตอนไม่ได้ทำงานตอนอายุ60ขึ้นไปละค่ะตอนอายุ60ขึ้นไปละแต่คราวนี้ก็บังคับให้นายจ้างจะต้องร่วมสมทบเท่ากับที่หักจากลูกจ้างด้วยใช่แล้วสมมติหักลูกจ้าง 3% นายจ้างก็ 3% ก็ต้อง 3% ด้วยใช่ค่ะการสมทบค่ะแต่คราวนี้มันก็มีคำถามเยอะเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายเรื่องนี้ไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลนะคะในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะคะครับจะไปกันที่คุณวุฒิพงศ์รองโฆษกกระทรวงการคลังนะใช่ค่ะเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอโดยกระทรวงการคลังโดยหลักการมันดีใช่ทำให้มีการสร้างหลักประกันในชีวิตบรรปลายให้กับประชาชนค่ะแต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องขยายเหมือนกันและมันก็มีคำถามตามมามันเป็นทางออกจริงหรือไม่ไปกันที่คุณวุฒิพงษ์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวุฒิพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับโอเคมันเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็บังคับให้ลูกจ้างต้องออมเงินต้องหักเงินเดือนใส่เข้าไปในกองทุนคำถามแรกเป็นพื้นฐานก่อนนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาตินั้นจะใช้กับลูกจ้างกลุ่มไหนอย่างไรครับตรงนี้ครับที่บอกว่าใช้กับแรงงานในระบบนั้นประกอบด้วยกลุ่มไหนบ้างครับแรงงานในระบบครับครับก็คือจริงๆก็คือแรงงานในระบบถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือแรงงานที่มีนายจ้างนะครับตามส่งประกันสังคมตามมาตรา33นะครับครับตรงนี้น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็รวมทั้งเช่นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ซึ่งพวกนี้ก็ทุกท่านก็ส่งประกันสังคมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะถ้ากว้างๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะครอบคลุมมากที่สุดรักงานรักษากิจอะไรแล้วกันเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยเขาบังคับทุกคนที่มีนายจ้างก็ต้องเข้าอยู่แล้วนะครับครับสรุปก็คือเราจะใช้กับแรงงานในระบบและคำว่าแรงงานในระบบณที่นี้ก็หมายถึงแรงงานที่มีนายจ้างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เป็นการว่าจ้างอย่างมีระยะที่ยาวที่ยาวๆสักนิดหนึ่งอย่างเช่นลูกจ้างในสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมอย่างนี้ก็ใช่ลูกจ้างชั่วคราวของราชการอันนี้ก็ใช่พนักงานราชการด้วยใช่ไหมครับครับครับด้วยครับพนักงานราชการนี่ไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหมฮะฮ่าฮ่าคือถ้าไม่ใช่ข้าราชการคือต้องเรียนทั้งสองท่านนี้ว่าระบบอันนี้เราตั้งใจที่จะบอกให้ทุกคนเนี่ยมีเงินออมที่เพียงพอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่นะครับโดยยกอย่างยกก็จะถูกบังคับด้วยประกันสังคมอยู่แล้วอันนี้เป็นกรณีของพวกเอกชนแต่ถ้าพวกราชการเนี่ยก็ต้องถูกบังคับด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยก็จะตัดอยู่ในส่วนนี้เพราะว่าตัดออกไปจากกองทุนเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีเงินออมที่เราคิดว่ามีเพียงพอในการใช้แล้วครับผมครับทีนี้มันมีความคลุมเครือแล้วก็ยังเถียงกันไม่เสร็จนะครับสรุปแล้วนะครับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วนะฮะจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติด้วยหรือไม่ครับที่อยู่ในประกันปัจจุบันนะคะลูกจ้างประกันสังคมตามมาตรา33เนี่ยและก็ยังไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราที่เรากำหนดในกฎหมายเนี่ยก็ต้องเข้ามาอยู่นะครับโอเคหมายความว่าลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเข้ามาอยู่ในกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติทั้งสิ้นถูกต้องนะครับใช่ครับโดยที่คำว่ามีถึงแม้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วแต่ว่าส่งเงินน้อยกว่าที่เรากำหนดในกฎหมายนี้เนี่ยก็ต้องเข้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คือจะต้องถูกหักเงินเดือนส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญเท่าไหร่สมมุติว่า X บาทก็10บาทก็แล้วกันสมมุตินะถ้าแม้ว่าจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในสถานประกอบการนั้นอยู่แล้วก็ตามนะฮะแต่ถ้าเงินที่ถูกหักนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันไม่ถึง10บาทอย่างนี้ก็ยังจะต้องเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพียงแค่จะต้องถ้าเช่นนั้นนะฮะมันต้องถูกหักนำส่งกองทุนนี่หลายกองทุนมากเลยสิฮะเนี้ยคือต้องเรียนว่าปกติเนี่ยก็จะมีหักเข้ากองทุนประกันทั่วไปก็หักเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามีกองทุนอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ยังไม่ไปพูดถึงสำรองเลี้ยงชีพที่บางท่านก็มีอยู่แล้วบ้างไม่มีบ้างนะฮะสมมติไม่จะพูดถึงสำรองเลี้ยงชีพเลยก็นอกจากการสังคมแล้วก็ต้องมาหักเงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนนี้อีกส่วนหนึ่งหมายถึงหักเพิ่มจากส่วนที่ยังขาดจากเกณฑ์ที่กำหนดปะคะไม่ใช่หักเกณฑ์ทั้งหมดใช่ไหมคะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะแยกส่วนจากประกันสังคมไป okay. ไปนะครับประกันสังคมก็ส่งของประกันสังคมไป okay. แล้วก็ มีหน้าที่ส่งเข้า okay. สบธ.ในตอนนี้ไปครับผมครับสรุปดังนี้นะครับก็คือลูกจ้างบางกลุ่มต้องส่งประกันสังคมด้วยและต้องส่งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติด้วยขณะที่อีกกลุ่มนึงอาจจะต้องส่งทีเดียว3กองทุนก็คือประกันสังคมทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องส่งเข้าบำเหน็จบำนาญแห่งชาติด้วยถูกไหมครับคือเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ท่านใดนิดนึงคือไอ้บางกลุ่มอันแรกเนี่ยไม่ใช่ก็คือจริงๆก็คือถ้าประกันสังคมเนี่ยก็ถ้าตามมาตรา33เนี่ยคือทุกท่านเนี่ยก็ต้องมาส่งเข้ากบช.นะครับ okay.Okay. แต่ว่ามีหมายเหตุว่าถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ส่งในอัตราที่กำหนดตามกฎหมายไปแล้วที่ท่านนายก10บาทใช่ไหมฮะท่านเหล่านั้นส่งครบ10บาทเรียบร้อยหรือจะ15บาทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องมาส่งตรงนี้แต่ท่านส่ง0บาทหรือส่ง5บาทไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยท่านก็ต้องมาส่งกองทุนนี้ทีนี้คำถามที่เขาอยากรู้กันมากเหลือเกินนะฮะตกลงต้องหักนำส่งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติในอัตราเท่าไหร่ครับคือต้องเรียนว่าในร่างกฎหมายปัจจุบันนะฮะก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวต้องไปอีกหลายขั้นตอนนะครับร่างกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็ที่กำหนดในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นร้อยละ3นะครับเริ่มจาก3ใช่ไหมคะร้อยละ3แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นถัดไปอีก2ปีถัดไปอีก3ปีเนี่ยนะก็จะเป็น5แล้วก็เป็น7นะครับอ๋อครับสูงสุดคือ7ใช่ไหมคะ10 10สูงสุดในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เป็น10นะโอเคไม่เกินโอเคตามเอกสารที่อยู่ตรงหน้าผมนะฮะจากครม.นะครับปีที่1ถึงปีที่3หัก 3% ปีที่4ถึงปีที่6หัก 5% ปีที่7ถึงปีที่9หัก 7% ปีตั้งแต่ปีที่10ขึ้นไปให้หักตั้งแต่7ถึง 10% 7ถึง 10% ทีนี้การหักเงินเดือนของลูกจ้างเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญนะฮะนายจ้างก็ต้องสมทบในอัตราที่เท่ากันด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับแต่คราวนี้ลูกจ้างเนี่ยเขาถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่แล้วที่ 5% น่ะมาตรฐานปกติคือ 5% ถูกต้องนะครับแสดงว่าใน3ปีแรกเนี่ยบวกอีก3ต้องถูกหักที่ 8% และปีที่6ถึงปีที่4ถึงปีที่6จะต้องถูกหักที่ 10% ปีที่7ถึงปีที่9เขาจะต้องถูกหักเข้า2กองทุนในอัตรารวมกัน 5+7 ถึง 12%และตั้งแต่ปีที่10ขึ้นไปจะต้องถูกหัก5+10ต้องถูกหักถึง 15% ในการส่งเข้า2กองทุนนี่ยังไม่นับรวมบางคนอาจจะต้องส่งเข้าสำรองเลี้ยงชีพด้วยนะมันจะไหวเลยครับลูกจ้างจะไหวเลยเนี่ยคือต้องเรียนทั้งสองท่านนี้ครับคืออันที่หนึ่งเดี๋ยวแต่ผมขอจากอันประเด็นหลังสุดก่อนที่บอกว่าไอ้ส่งสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอันนั้นน่ะก็คือไม่ถ้าส่งแบบเนี้ยอันนั้นก็คือไม่ต้องส่งแล้วนะฮะอันนั้นภาระอันนั้นตัดไปแล้วนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าจริงๆในกฎหมายก็คือที่เขียนอยู่ในท้ายร่างกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพอปีที่7ถึง9เนี่ยอันเนี้ยก็คือ7แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนะฮะว่าไม่เกิน10แล้วก็จะอย่างไรก็ตามเนี่ยในอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในกฎกระทรวงที่เราออกแบบไว้เนี่ยเช่นในกรณีที่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเนี่ยน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องส่งเข้ากองทุนแต่ว่าให้นายจ้างเนี่ย
ส่งเงินให้ในจ้างส่งฝ่ายเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นทางเรียกว่าผ่อนคลายในสิ่งที่ท่านนายพูดไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีอ้านด้วยใช่ไหมครับมีการอ้างเพดานค่าจ้างสูงสุดที่จะใช้ในการคำนวณไว้ที่เดือนละไม่เกิน 60,000 เงินเดือนแสนหนึ่งก็คิดจากฐาน 60,000 เงินเดือน 90,000 ก็คิดจากฐาน 60,000 ถูกต้องนะฮะใช่ครับอันนี้คือฐานที่กฎหมายบอกว่าสมมติว่า 60,000 แต่ 60,000 บาทก็ต้องเรียนท่านเหมือนกันว่าอันนี้ก็จะไปกำหนดในกฎกระทรวงเช่นเดียวกันนะครับแต่สมมติว่า 60,000 แล้วกัน 60,000 ก็คือว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องทำเท่านี้แต่ว่าจริงๆในทางปฏิบัติทั้ง2ฝ่ายไปตกลงกันมากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยครับได้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นขั้นต่ำก็แล้วกันก็สมมติถ้าหัก 3%ก็คือ 3% จากฐานเงินเดือนถ้าเกิน 60,000 ขึ้นไปก็คิดจากฐานแค่ 60,000 ประมาณนั้นนะฮะครับซึ่งนายจ้างต้องสมทบด้วยนะเมื่อกี้ถามไปว่าแล้วลูกจ้างส่ง2กองทุนบางรายอาจต้องส่ง3กองทุนมันจะไหวไม่ไหวแล้วค้างไปก่อนนะหันกลับมาทางด้านนายจ้างนายจ้างเองเนี่ยต่อไปนี้ก็จะต้องสมทบจ่ายเข้ากองทุนอย่างน้อยๆ2กองทุนบางแห่งมีทุนสำรองเลี้ยงชีพเผลอๆจะต้องส่ง3กองทุนเผลอๆนะฮะเฉพาะบางกรณีนะฮะคำถามก็คือต้นทุนค่าคนของนายจ้างจะพุ่งพรวดหรือเปล่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมผลข้างเคียงคือถามว่ามีผลกระทบไหมก็ต้องเรียนว่าก็ถ้าอะไรมันขยับอะไรทั้งหลายมันก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงแต่ว่าทีนี้ก็ต้องเรียนว่าท้ายสุดมันก็คงต้องไปพิจารณาผลได้ผลเสียในภาพรวมแต่ว่าอันนั้นก็แน่นอนก็เราก็พิจารณาแล้วว่าในภาพดีมันเยอะกว่าภาพไม่ดีนะฮะก็ถือเป็นที่มาแต่ว่าในส่วนตรงนี้เองก็ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าสมมติถ้าท่านมีเงินเดือนเดิมอยู่สมมติในแง่ของนายจ้างนะครับท่านมีเงินเดือนเดิมอยู่100ก็เท่ากับตอนนี้ท่านก็ต้องจ่าย103บาทนะครับก็เท่ากับว่ามันก็ 3% ซึ่งปกติเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยสมมติเวลาเรามีทุกปีจะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นปรับเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เรียกง่ายคือสามารถดูดซับในระบบเศรษฐกิจกันไปได้อยู่แล้วนะครับครับโอเคครับถ้าใช้ตัวเลขสมมติอย่างที่คุณวุฒิพงษ์พูดเมื่อสักครู่นะสมมติว่าจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง100บาทครับไม่ความเป็นจริงนะทุกวันนี้ต้องจ่าย100บวก5ครับเพราะต้องสมทบจ่ายประกันสังคมที่ 5% แต่ต่อไปนี้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญก็จะต้องสมทบบวก100บวก5และบวกอีกเท่าไหร่ไม่ก็แล้วแต่จำนวนปีจะ 3% 5% 7% 10% อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะดังนั้นต้นทุนค่าคนมันจะขึ้นมาเยอะมั่นใจว่าผลกระทบมันคงมีแต่มั่นใจว่าในที่สุดมันจะเอาอยู่ระบบเศรษฐกิจนี่มันจะชดเชยกันไปชดเชยกันมาจนอยู่ด้วยกันได้ไม่กระทบต่อภาวะการจ้างงานนะฮะครับก็คือผมคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คงต้องชดเชยแบบที่ท่านนายบอกคืออันนี้เราถ้าเรามองเป็นช็อตเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพแบบนี้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าถ้าพอเป็นงี้ปั๊บเนี่ยท้ายสุดเนี่ยนะครับเมื่อเกษียณเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยวัตถุประสงค์หลักเลยเราคือบอกว่าให้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยเขามีรายได้เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของเดือนสุดท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าหลังจาก60ปีเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะสมมติตอนนั้นมีเกษียณสุดท้ายจะมี 60,000 แล้วกันนะพอเกษียณปุ๊บเขาก็อย่างน้อยเขามี 30,000 ซึ่งใน 30,000 เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้นะครับอันนี้กรณีที่มีแต่สมมติถ้าไม่มีเนี่ยบังเอิญเขาไม่มีการออมเลยแล้วกันนะพูดให้แบบดูแง่ลบหน่อยเขามีเงินเดือนแค่เหลือเงินมาใช้จ่ายต่อเดือนแค่ 10,000 บาทต่อเดือนเองอันนี้ก็แน่นอนว่าเขาก็ไอ้เรื่องการบริโภคเรื่องอะไรต่างๆก็หายไปเช่นเดียวกันท้ายสุดมันจะวนกลับอยู่ในระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับแล้วจะเป็นภาระของรัฐบาลจะไปทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆอีกเยอะแยะครับผมโอเคเอาละครับชัดเจนกราบขอบคุณมากครับคุณวุฒิพงษ์ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับรองโฆษกกระทรวงการคลังนะคะคุณวุฒิพงษ์จิตตั้งสกุลนะคะน่าสนใจนะใช่ค่ะกำลังสงสัยเหมือนกันแล้วถ้านายจ้างไม่ทำได้ไหมหรือลูกจ้างเงินไม่พอกินไม่เข้าได้ไหมจะผิดอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายบังคับแล้วนะคะถามมา